เดี๋ยวมีสีดำด้วยเครือข่ายรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พานะคะผุดโครงการ To Paw With Love เพื่อสุนัขด้วยความรักค่ะจัดทำเสื้อยืดโดยได้หม่อมหลวงจิราธรเป็นผู้ออกแบบและได้เหล่าดาราอาทิพี่แหม่มคัทริยาโดนัทมนัสนันเข็มรุจิรามาริสามาช่วยขายเพื่อนำรายได้ไปช่วยน้องหมาและสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่กำลังเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมและภัยหนาวค่ะออกแบบเสื้อยืดออกแบบโดยเห็นยืนกันรอบนอกก็เป็นเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ของพระองค์พานะคะก็จัดทำกันขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆแล้วก็จัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำแบบเสื้อขึ้นมาเพื่อที่จะขายแล้วก็นำรายได้เนี่ยไปช่วยให้กับมูลนิธิแล้วก็โครงการแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ช่วยเหลือและอุปถัมภ์น้องหมาน้องแมวที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอยู่สำคัญสุดก็คือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความช่วยเหลือเนี่ยแหละที่เขาต้องการมากที่สุดอย่างหมาแมวอย่างนี้เนี่ยล่าสุดก็เพิ่งซื้อพัดลมแบบอุตสาหกรรมไปให้เพราะว่าสถานที่ที่เขาอยู่กันเป็นพันๆตัวแล้วมันแออัดคนก็ได้รับความเดือดร้อนบ้านช่องก็ไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปเป็นอยู่ที่ศูนย์ผู้ประสบภัยอะไรอย่างเงี้ยอาหารการกินก็ต้องเยอะมันปัญหามันตามมาเยอะมากก็เราก็เป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งแรงเล็กๆมาช่วยสัตว์เนี่ยเขาต้องการได้รับความอบอุ่นจากเจ้าของของเรา1วันเนี่ยของเขาเท่ากับ7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอคอยของเขาเนี่ยเขาก็รอไม่รู้จะรอไปถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าทิ้งเขาเลยรายได้ที่ได้นะคะก็จะถูกนำไปมอบให้กับองค์กรแล้วก็บุคลากรต่างๆเพื่อนำไปช่วยสัตว์ต่อไปโดยเสื้อก็ยังจะมีจำหน่ายถึงวันที่15ธันวาคมนี้ที่พารากอนเอ็มโพเรียมแล้วก็เดอะมอลล์ค่ะสังเกตว่า2คนนี้ถือกล่องใช่ไหมเขาก็ได้เงินเยอะซื้อเสื้อแล้วเราก็พูด